มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโตโน่ภาคินปลงผมพร้อมบวชแม่น้อยสุดปลืม้มพร้อมเผยฉายาทางธรรมไพเราะมากค่ะนักรองนักแสดงผู้สร้างตำนานใหม่โตโน่ภาคินกับท่าเต้นสตาร์โรถเต้นแบบสุดนะคะ ซึ่งก่อนหน้าที่จะปฏิบัติภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงหาเงินเพื่อบริจาคช่วยโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและประเทศลาวซึ่งได้ยอดบริจาคเยอะเกินที่เจ้าตัวคาดเอาไว้และได้เตรียมตัวบวชเจ้าตัวเผยนะคะว่า เตรียมตัวบวชในวันที่9มกราคมนี้แต่จะบินไปก่อนที่จังหวัดนครพนมตั้งใจจะบวช7วันจะอยู่วัดพระาธาตพนม3วันและจะข้ามไปจำวัดที่ฝั่งลาวสาเหตุที่ต้องบวชที่นั่นเพราะว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณทุกคนค่ะล่าสุดในพิธีรำวงสวงถวายพระยาศรีสตนคาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณ ลานพระยาศีสัตนนคราชก่อนจะเข้าพิธีปลงผมนาคที่วัดพระาธาตุพนมบรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมีคณะนางรำกว่า200ชีวิตที่ได้เข้าร่วมขบวนการรำถวายในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยจะมีคุณแม่น้อยสุดลมโชยและนิชาณัฐนิชาแฟนสาวรวมทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมพิธีนะคะซึ่งในเวลาสินาฬิกา 9นาทีวันที่8มกราคม2566ก่อนที่จะเข้าพิธีกลิบผมและปลงผมนาคเข้าสูพ่พิธีบายสีสู่ขวัญนาคตามประเพณีค่ะไพชฉายาส,สุทธิสัตโทส่วนพิธีอุปสมบทจะมีขึ้นในเช้าวันที่9มกราคม2566อย่งางไรก็ตามนะคะทางทีมงานเองขออนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ